ต่อกันกับเรื่องนี้นะครับทางผู้บริหารกลุ่มจัสมินได้นำทีมเข้าไปหารือกับ CEO ของ KT Corporation ยืนยันความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI โดยตั้งเป้าหมายสร้างฟาร์ม GPU ในปี2567ครับนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่นำคณะผู้บริหารกลุ่มจัสมินหรือว่าบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเข้าพบกับคิมยอนฮับ CEO KT Corporation พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ณสำนักงานใหญ่ KT กรุงโซประเทศเกาหลีใต้หลังจากบริษัทจัสมินเทคโนโลยีโซลูชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า JTS ร่วม MOU กับ KT ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI ซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบันครอบคลุมบริการโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านโมเดลบริการด้านแพลตฟอร์มและบริการด้านซอฟต์แวร์คณะผู้บริหารกลุ่ม Jasmine ได้ร่วมพูดคุยและปรึกษากับ KT เรื่องเทคโนโลยีการพัฒนา AI ที่จะเป็นโมเดลสำหรับประเทศไทยในขณะที่กลุ่ม Jasmine จะทำการวิเคราะห์ตลาดระดับภูมิภาคและสร้างหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ตั้งเป้าจะสร้างฟาร์ม GPU ในปี2567โดยตลาด Generative AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบริษัทวิจัยระดับโลกที่คาดการเอาไว้นะครับว่าจะสูงถึง 1,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี66และจะเติบโตก้าวกระโดดเป็น 7,650 ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 270,000 กว่าล้านในปี73ดังนั้นจากความร่วมมือกลุ่ม Jasmine กับ KT เชื่อว่าจะทำสำเร็จในการบุกเบิกตลาด AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่การเสนอขายกิจการ Tree Broadband หรือว่า 3BB นะครับให้กับบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหากผ่านการอนุมัติจากบอร์ดกสทช.ในวันที่25ตุลาคมนี้จะทำให้มีฐานลูกค้ามากขึ้นซึ่งทั้ง2บริษัทจะทำการตลาดได้ทันทีและประสานเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตครับ